ส่วนค,นคุณครูที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับค,คุณครูไปดาวน์โหลดเอกสารในกลุ่มเหมือนเดิมนะฮะดาวน์โหลดเอกสารในกลุ่มแล้วก็มานั่งติวหน้าเพจนะฮะหรือจะติวในกลุ่มก็ได้นะครับได้หมดทั้งสองช่องทางเลยเนาะอ่ะโอเคอันนี้สําหรับค,คุณครูที่สนใจนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วไม่ต้องสมัครเพิ่มไม่ต้องซื้อคอร์สเพิ่มแล้วนะครับเอา้ามาวันนี้ นะครับ EP ที่2ต่อจากครั้งที่แล้วนี่ครับครั้งที่แล้วเราจบกันไปที่ข้อห้าสิบสองเนาะในส่วนของ EP ที่1วันนี้เป็น EP ที่2จะต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าข้อสอบผมทําเป็นชุดเดียวนะครับสองสองร้อยยี่สิบห้าข้อนะทั้งหมดจะแบ่งออกเป็นสี่ EP สี่ครั้งก็ครั้งละประมาณห้าสิบหกสิบข้อนะฮะโอเคเนาะอ่ะมานะครับครั้งที่แล้วเนี่ย EP ที่หนึ่งเราจบกันไปที่เรื่องการวัดและประเมินผลทางการศึกษาจบหมดเลยนะครับ ไล่หมายตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกพวกความรอบรู้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจิตวิทยานะพัฒนาการจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการให้คำปรึกษานะครับรวมไปถึงเรื่องหลักสูตรนะครับหลักสูตรศาสตร์การสอนนะฮะและการวัดผลประเมินผลเพราะฉะนั้นวันนี้จะเริ่มที่เรื่องการวิจัยนะครับเรื่องการวิจัยนะครับการประกันคุณภาพการศึกษาแล้วก็จะวนไปความรอบรู้นะครับแล้วก็จะวนหัวข้อเดิมอีกครั้งเพราะทั้งหมดนี้เป็นข้อสอบจริงจากสนามสอบจริง นะฮะโอเคเนาะนะฮนะซื้อแต่นังสือ6เล่มกี่บาทครับท่านครูจะซื้อหนังสืออย่างเดียวนะครับก็1,200บาทแต่คุณครูจะไม่ได้เข้ากลุ่มออนไลน์นะครับแต่ท่านครูจะเข้ากลุ่มออนไลน์ด้วยก็1 7 0 0นะครับ1,700บาทได้ทั้งเข้ากลุ่มออนไลน์นะครับแล้วก็ได้ทั้งหนังสือ6เล่มหรือคุณจะเข้ากลุ่มออนไลน์แล้วไปดาวน์โหลดไฟไล์ pdf หนังสือก็790บบาทครับเนาะนะครับอ่ะสวัสดีสมาชิกท,ทุกคนเลยนะครับตอนนี้ที่รับชมอยู่นะครับ ได้ยินข่าวว่าครูกทมเขาเลื่อนไปสอบเดือนธันวาคมนะฮะอันนี้เดี๋ยวรอ,อประกาศครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีก2สัปดาห์ก็ยังไม่ประกาศสนามสอบออกมาสักทีนะรับสําหรับคร,ฟร,รูกทมนะครับเพราะก็ต้องรอประกาศชัดเจนอีกครั้งนะครับน่าจะมีความชัดเจนออกมาเพราะงะั้นเราไม่รู้ว่าเขาจะเลื่อนหรือไม่เลือ่อนหน้าที่ของเราคือมีเตรียมความพร้อมครับหน้าที่ของเราคือต้องเตรียมความพร้อมจะเลื่อนไปเดือนหน้าเดือนไหนก็แล้วแต่เราต้องเตรียมความพร้อมเราต้องพร้อมลบนะฮะเราเป็นนักรบ ดินสอสองบีใช่ไหมเออพันเราก็ต้องพร้อมลรบเขาจะเลื่อนไปเดือนไหนก็แล้วแต่ครับเนาะไม่ใช่เขาเลื่อนปุ๊บอ่ะไม่อ่านแล้วไม่ได้ครับครูครับเนาะนะนะเดี๋ยวเราประกาศชัดเจนนี้ถ้ามีประกาศออกมาก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งนะครับแต่ถ้าไม่มีประกาศออกมาก็รอลุ้นภายในสัปดาห์นี้แหละนะครับว่าสองสองสัปดาห์จะสอบแล้วเนี่ยก็ยังไม่ประกาศสนามสอบออกมานะเพราะว่าหลายๆคนมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมต้องมีการวางแผนการเดินทางที่พักพวกนี้นะนะอันนี้ก็น่าเห็นใจอย,อยู่นะครับเนาะอ่ะโอเค มาต่อจากอีพีที่แล้วนะครับโอ้คุณจกกักรพันธ์นี่มาแล้วนะหนูก็รอคะ่ะนะมาข้อห้าสิบสามเลยนะครับเรื่องการวิจัยนะครับเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อสอบจริงทั้งหมดนะครับสนามสอบปีหกห้าหกหกหกเจ็ดสามปีนะเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าผมจะใช้ข้อสอบจริงจากสนามสอบเลยนะครับทั้งของสอบประถอรอบตัวไปทั้งกทมนะร,รวมไปถึงอาชีวะด้วยในส่วนที่มันมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน นะครับอ่ะมาไปข้อ53ครับอ๋ออยู่ในกลุ่มออนไลน์อยู่แล้วแต่อยากได้หนังสือแอมคุณครูก็ซื้อเฉพาะหนังสือก็พันสองบาทนะครับคุณครูไม่อยากปิ้นเองใช่ไหมครับหกเล่มก็เยอะอยู่นะฮะแต่ถ้าใครตอนนี้ทํางานอยู่โรงเรียนก็แนะนาว่าค่อยๆพิ้นไปเรื่อยๆครับค่อยๆพิ้นที่โรงเรียนไปเรื่อยๆนะจองตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ เอาครับคุณครูครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีรอดูความชัดเจนนะครับสําหรับคูกทมนะสองสัปดาห์นี้จะสอบนะครับมาข้อ53ครับเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนนะฮะส่วนใหญ่แล้วเรื่องการวิจัยในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้นไปที่วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนะครับการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่ออะไรครับเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนคำว่าการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนเนี่ยถามว่าจําเป็นว่าผู้เรียนต้องมีปัญหาไหมก็ไม่จําเป็น ใช่ไหมเราสามารถทําการวิจัยเพื่อศึกษาออย่างเช่นเด็กบางคนมีความสามารถพิเศษมีความสามารถพิเศษบางอย่างเราก็สามารถทําวิจัยหรือทำเคสสตาดี้ขึ้นมาได้ใช่ไหมว่าเด็กคนนี้เขามีความสามารถด้านนี้ลองทำเคสสตดี้ดูซิศึกษารายกรณีนะครับศึกษาเป็นรายกรณีว่าเ, ي, เด็กคนนี้เขามีความสามารถด้านนี้เป็นเพราะอะไรเราก็สามารถทําได้ทําวิจัยได้ไม่จำเป็นว่าเ, ي, เด็กต้องมีปัญหาเราถึงจะทาวิจัยนะอันนี้คือในปัจจุบันนี้การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียยนะครับอ่ะมา ข้อห้าสิบครับ <c oughs> นะครับข้อห3าสามถามว่าข้อไหนครับคือขั้นตอนแรกของการแก้ปัญหานะครับคะว่าแก้ปัญหาผู้เรียนนะครับในด้านการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือที่เราเคยได้ยินบ,บ่อยๆก็คือการทําอะไรครับคดี <Case Study. S 1> ใช่ไหมครับการทำคดีนะครับหรือเราเรียก ภาษาไทยเรียกภาษาบ้านๆเลยก็คือการศึกษารายกรณีนะครับ case study นะครับหรือการศึกษารายกรณีนะครับคำว่าการศึกษารายกรณีคืออะไรครับการศึกษารายกรณีหรือการทำ case s t u ีนะครับมันเป็นการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับศึกษารายละเอียดนะเกี่ยวกับตัวบุคคล ใช่ไหมเพื่อหาทางนะครับแก้ไขหรือพัฒนานะครับผู้เรียนนี่ฮะเพราะการทำเคสตัดดี้มันไม่ใช่ว่าเเด็กต้องมีปัญหาอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเด็กมีปัญหาเราก็ทำเคสตัดดี้เพื่อแก้ไขใช่ไหมครับหรือถ้าเ,เด็กมันเก่งมันมีความสามารถด้านนี้เราทําไปเพื่ออะไรพัฒนาต่อยอดเขานี่ก็เป็นการทำเคสตัดดี้การศึกษารายกรณีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น การศึาษารายกรณีหรือการทำคสตัดดี้มันก็คือการทําวิจัยนั่นแหละเป็นวิจัยนะครับปฏิบัติการในชั้นเรียนนะครับวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยที่จะช่วยครูนะในการเ,าเชื่อมโยงไปหาเหตุปัจจัยต่างๆนะฮะแล้วทาให้เกิดผลที่ตามมานะครับอย่างเช่นเ,เด็กมีพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงครูก็ทําการศึกษารายกรณีเคสตัดดี้นะครับหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งครูก็ นะครับทาการส่งเสริมพัฒนาให้เด็กนะครับมีความสามารถยิ่งยิ่งขึ้นไปดีขึ้นไปเด็กที่มีปัญญาเป็นเลิศใช่ไหมเด็กที่มีความประพฤติปฏิบัติดีพวกนี้เราก็สามารถทำ c a s ส study ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับการทำ case study สิ่งแรกเลยมันต้องมีอะไรครับอ่ามันก็คือต้องมีปัญหาสิ่งที่เราต้องการศึกษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการทำ case study ขั้นตอนแรกก็เหมือนกับการทําวิจัยเลยครับนั่นคือการทําอะไรครับต้องกําหนดปัญหาเราต้องกําหนดปัญหาขึ้นมา นะครับว่าไอ,ไอ้สิ่งที่เราต้องการที่จะศึกษาเนี่ยมันคืออะไรบ้างเราอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรนะครับทำไปเพื่ออะไรอ่ะทำไปเพื่อหาทางแก้ไขหรือพัฒนาผู้เรียนแค่น,นั้นเองโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ,อหนึ่งถูกต้องเลยครับอ่ะโอเคนะครับเหมือนกับการทําวิจัยนั่นแหละครับต้องมีการกําหนดปัญหานะครับกำหนดปัญหาสิ่งที่เราต้องการที่จะศึกษาแก้ไขหรือพัฒนานะฮะ ไปข้อที่54ครับมานะครับสวัสดีครูทุกท่านด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาคุณครูครับนะคุณครูนะครับต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับตอนนี้หน้าที่8ครับในเอกสารหน้าที่8นะฮะต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะฮะโอเคครับใครที่เพิ่งเข้ามาคนละหนึ่งแชร์นะครับเก็บไว้ดูย้อนหลังด้วยนะฮะแท็กเพื่อนมาติวด้วยนะแชร์ไปเพื่อนดูด้วยนะครับโอเคเนาะมาต่อครับไปครับวันนี้พยายามจะไม่นอกเรื่องนะครับจะไม่ออกนอกลูนอกทางเพราะฉะนั้น คุณครูท่านใดก็แล้วแต่นะครับอย่าชวนผมออกน้องเรื่องนะฮะอบูครับ,รบเดี๋ยวจะไม่จบครับน้องเขาบอกติวสามชั่วโมงทำไมจันาร์เทปได้แค่ห้าสิบข้อครับเออนั่นแหละครับเมื่อวานก็ติวน้องปีสบ่ายสามถึงหกโมงเย็นนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์ ก็ติวให้กับน้องปีสี่โครงการติวฟรีนักศึกษาฝึกซอมอก็ติวยาวๆเหมือนกันนะครับสามชั่วโมงเมื่อวานนะครับช่วงนีจ้จะเจอหน้ากันบ่อยหน่อยนะฮะจะนังคารเลยนะครับอ่ะไปข้อต่อไปครับข้อห้าสิบสี่ครับ <c oughs> ครูนะครับครูนะฮะสำรวจผู้เรียนครับในรายวิชาภาษาไทยเนี่ยพบว่านักเรียนอ่านภาษาไทยไม่ได้อ่าสองคนจากนักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่สี่สิบคนครับครูควรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใดมันก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้เลย ใช่ไหมครับนั่นคือไอเด็กที่มันอ่านภาษาไทยไม่ได้สองคนเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นปัญหาแล้วครับใช่ไหมนี่ใชไ่ไอเด็กสองคนเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วมันอ่านภาษาไทยไม่ได้จากสี่สิบคนเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ามันมีปัญหาปัญหาคืออ่านภาษาไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือเราก็ต้องไปทําอะไรครับเราก็ต้องไปทำเคสตัดดีนะครับ เราเรียกการศึกษาแบบนี้ว่าการศึกษารายกรณีนะครับระวังให้ดีหลายคนชอบนี่ตรงนี้ไม่มีนะครับการศึกษาแบ่งผู้เรียนเป็นรายบุคคลไม่ใช่อันนี้คือคําหลอกหลายคนเนี่ยชอบโดนหลอกตรงนี้แหละเห็นไหมนะครับข้อห้าสิบสี่นะฮะเห็นไหมก็ยังมีคนโดนหลอกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราะวังให้ดีนะครับครูครับการทำเคส study หรือการศึกษารายกรณีส่วนใหญ่เราจะไปคุ้นว่าเออไปได้ยินบ่อย ไปเขาเรียกว่าอะไรเป็นความทรงจําภาพจําเมื่อก่อนอะว่าการศึกษารายบุคคลใช่ไหมไม่ใช่นะครับการศึกษารายกรณีนะหรือการทำเคสสตัดดี้นั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อน,นี้เขาทาไปเพื่ออะไรนี่ครับทาไปเพื่อแก้ไขไอ้สองคนนี้ใช่ไหมเพื่อแก้ไขสองคนนี้คือเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกสองคนอ่านไม่ได้จากนักเรียน4ี่คนเราก็ทำเคสสตัดดี้ขึ้นมาก็คือกําหนดปัญหาขึ้นมาเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือเด็กมันอ่านไม่ออกนะครับจากนั้นเราก็ทําการตั้งสมมติฐานใช่ไหม เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยพวกเนี้ยโอเคเนาะนี่คือการทำ c ส s e s t ดี้นะฮะโอเคนะนะครูตอบเข้ามาได้นะครับผิดไม่เป็นไรครับผิดไม่เป็นไรนะครับเออผมแค่อ่านชื่อเฟซบุ๊กครูออกไลฟ์สดแค่นั้นเองครับครูครับไม่ต้องกลัวครับครูครับผิดเป็นครูครับเออไม่รู้อะไรเลยเป็นพอออครับครูฮะโอเคเนาะไปนะครับข้อห้าสิบห้าครับต่อจากข้อห้าสิบสี่เมื่อกี้ครับอ่า 5 5ถามว่าจากคำถามข้อ54เนี่ยข้อใดครับเหมาะเป็นคำถามในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเราจะไปทำเคสตั๊ดี้เนี่ยเราก็ต้องมีคำถามใช่ไหมในงานวิจัยว่าทำไมเด็ก2คนเนี่ยมันจึงอ่านภาษาไทยไม่ได้ใช่ไหมเราอยากรู้ว่า2คนเนี่ยไอสองคนเนี่ย,นนยมันอ่านภาษาไทยไม่ได้เพราะอะไรสองคนเนี้ยไหนมันอ่านภาษาไทยไม่ได้เพราะอะไรเราก็ต้องตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อไปทำการวิจัยใช่ไหมครับ ก็ไก่บอกว่าอะไรจานวนนักเรียนที่อ่านภาษาไทยไม่ได้มีผลต่อกันจากการเรียนรู้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวน,นะครับเรารู้อยู่แล้วไอ้สองคนเนี่ยนะครับมันอ่านภาษาไทยไม่ได้นะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องจํานวนครับมันเกี่ยวยู่ที่ตัวเด็กครับใช่ไหมขอไข่บอกว่าสาเหตุของการอ่านภาษาไทยไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละครับเราอยากรู้ครับเดจเราอยากรู้สาเหตุว่าเอ้ยทาไม menu? ไอ้สองคนเนี่ยมันจึงอ่านภาษาไทยไม่ได้ สาเหตุม you know, ั way, นเกิดจากอะไรมันปึกบ่เอออย่าไปเรียกว่าเด็กปึกเด็กโง่นะฮะเออผิดต่อหลักการจากการเรียนรู้นะห้ามบอกว่าเด็กปึกเด็กโง่เธอมันปึกเธอมันโง่ไม่ได้ครับรูครับผิดต่อหลักการจากการเรียนรู้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้คือเราบอกว่าเขาเด็กกลุ่มอ่อนใช่ไหมเออเด็กกลุ่มอ่อนต้องได้รับการแก้ไขได้รับการพัฒนานี่ครับนี่นะฮะข้อควายนักเรียนมีปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทยใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับงองงการพัฒนผลสมดิธ์ทางการเรียนภาษาไทย ก็เราต้องการให้เด็กสองคนเนี่ยมันอ่านหนังสือออกอ่านภาษาไทยได้เราก็ต้องหาสาเหตุว่าเป็นอะไรเออมันเป็นใบหรือเปล่ามันหูหนวกหรือเปล่าเออนะครับนั่นเองเราก็ต้องไปหาสาเหตุของการที่เด็กเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะโอเคนะไปครับข้อห้าสิบหกครับไปเร็วเลยนะครับนะตรงไหนที่แวะได้ก็จะแวะครับตรงไหนที่ไม่แวะก็ขอไปเลยครับพยายามจะไม่นอกเรื่องนะครับพยายามจะคุมเวลานะครับ ไม่ให้เกินสามชั่วโมงครับนะฮะเพราะว่าผมก็ <S 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 ช่วงนี้ก็ติวทุกวันสอนทุกวันเหมือนกันนะเดี๋ยวใกล้จะติวโอนเน็ตอีกแล้วเนี่ยนะมาอีกแล้วงานเหนื่อยอีกแล้วนะติวโอนเน็ตเนี่ยวันละสี่ชั่วโมงนะติวโอเน็ตนะฮะเด็กโรงเรียนผมปหกสามร้อยคนแบ่งแปดห้องนะับอันนี้คือแบ่งกันติวเลยนะฮะอ่ะไปห้าสิบหกครับ ข้อใดครับเป็นคำถามที่ใช้ในการเปรียบเทียบครับการเรียนรู้ระหว่างสองวิธีการเรียนรู้ได้เหมาะสมที่สุดนะคำว่าเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเปรียบเทียบไปแล้วมันต้องพบอะไรครับข้อแตกต่างต้องมีความแตกต่างเราถึงเรียกว่าการเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้วมันเกิดความแตกต่างนั่นแหละครับเราเรียกว่าการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเขาต้องการเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ระหว่างสองวิธีการที่มัน เหมาะสมที่สุดครับก็คือเอาวิธีการเรียนรู้2วิธีการมาเปรียบเทียบกันว่ามันมีความต่างกันยังไงใช่ไหมไม่เหมือนกันยังไงนะครับนี่เราเรียกว่าการเปรียบเทียบนะครับก็ไก่บอกว่าวิธีการสอนแบบแก้ป,ปัญหามีหลักสําคัญเดียวกันกับวิธีสอนแบบอริยสัจสี่ใช่ไหมใช่การสอนแบบอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรกเนี่ยนะมันก็เหมือนกับวิธีการสอนแบบแก้ป,ปัญหาคือให้เด็กได้คิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง บพบเจอปัญหาและแก้ปัญหาหาแนวทางหาวิธีการในการแก้ปัญหาสอนวิธีการนี้แตกต่างกันไหมไม่แตกต่างมันบอกว่ามีหลักสําคัญเดียวกันแสดงว่ามันเหมือนกันนะครับขอไข่ครับ System Education และการสอนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนสร้างนาวัตกรรมใช่ไหมใช่ครับการเรียนรู้แบบ s เ e m s t e m คือให้ผู้เรียนสร้างนาวัตกรรมการเรียนรู้ขึ้นมาด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยใช้วิธีการบูรณาการใน4สาขาวิชานี้ใช่ไหม STEM เนี่ย STEM นะ Science Technology Engineering และ Mathematics เนี่ยนะให้เด็กเขาบูรณาการใน4สาขาวิชาเพื่อคิดหาแนวทางใหม่ๆนะครับในการแก้ปัญหานั่นคือการสร้างะไรครับสร้างนวัตกรรมนะครับเหมือนกันครับความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค,ค์รหรือคิดเอทีมเนี่ยเป็นการคิด แบบใหม่เป็นการคิดนอกกรอบคิดในสิ่งที่มันไม่เคยมีมันไม่เคยเกิดมาก่อนเราเรียกว่าความคิดสร้างสารรค์ใช่ไหมความคิดสร้างสารรค์เกิดจากสมองซีงไหนครับอ่าสมองซีขวาคนที่สมองซีขวาพัฒนาการดีจะมีความคิดสร้างสารรค์คือพยายามคิดอะไรใหม่ๆแปลงใหม่ขึ้นมานะฮะนี่คือคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เพราะฉะนั้น STEM Education ก็เน้นให้เด็กสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใช่ไหมครับอ่า ส่วนความคิดสร้างสารรค์มันเป็นการคิดในสิ่งใหม่ๆเมื่อคนมีความคิดใหม่ๆมันก็จะนําไปสู่การสร้างนาวัตกรรมเพราะนาวัตกรรมมันคือของใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันครับไม่แตกต่างใช่ไหมจาได้ไหมนวัตกรรมเปรียบเสม,มือนกับไกเปรียบเสม,มือนกับกิ๊กไงกิ๊กคือของใหม่ใช่ไหมนวัตกรรมก็คือกิ๊กครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมมันจะรุ้นแค่ในวงแคบๆคนยังไม่รู้จักเยอะนะครับเพราะมันเป็นของใหม่เกิดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้น น้นนะครับโดยการสร้างนวัตกรรมเหมือนกันครับทั้งสเตมนะครับเอดูคชันนะครับและการสอนให้เด็กมีความพิสร้างสารคี่อาทิตนะครับข้อควายครับการสอนแบบลงมือปฏิบัติครับผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรงมากกว่าการสอนแบบบรรยายใช่ไหมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติก็คือ Active Learning เนี่ยใช่ไหมเด็กได้ลงมือได้ Active นะครับหรือเราเรียกว่าการเรียนรู้เชิงลึกเชิงเชิงลึกเชิงลึกนะครับการเรียนรู้เชิงลึกหรือการลงมือปฏิบัติหรือ active learning นะผู้เรียนเขาได้เกิดประสบการณ์ตรงก็คือความรู้มันเกิดจากใครความรู้มันเกิดจากตัวผู้เรียนเองใช่ไหมประสบการณ์ตรงคือความรู้มันเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเองผู้เรียนรับรู้ด้วยตัวเองเกิดความรู้ด้ตัวเองนี่คือเราเรียกว่าประสบการณ์ตรงใช่ไหมอย่างเช่นเด็กได้ทดลองได้เห็นได้ทราบคําตอบด้วยตัวเองนี่คือประสบการณ์ตรงที่มันเกิดขึ้น เอาะปะนั่นเกิดประสบการณ์ตรงมากกว่าการสอนแบบบรรยายใช่ไหมการสอนแบบบรรยายนะครับในห้องเรียนเนี่ยครูบรรยายไปเลยนะครูสอนเหมือนกับผมบรรยายครูอ่ถามาว่าระหว่างคุณครูไปพบความรู้ได้ตัวครูเองกับฟังผมบรรยายเนี่ยแบบไหนครูจะจําความรู้ได้มากกว่ากันใช่ไหมก็คืออะไรที่เราประสบพบเจอได้ตัวเองมันเหมือนเราเราพูดเหมือนเราพูดว่เาเอ้ยอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเราจะจําฝังใจเหตุาการณ์ไหนที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะจําฝังใจใช่ไหมนั่นแหละเหมือนการประสบการณ์ตรง เพราะฉะนั้นการสอนแบบบรรยายนะครับนากประสบการณ์จะน้อยกว่าการสอนแบบลงมือปฏิบัติก็คือ active learning นั่นเองโอเคข้อน,นี้แหละที่มีความแตกต่างกันใช้เปรียบเทียบได้นะครับง,งูงูวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มระดมพลังสมองหรือ brainstorming ก็เป็นวิธีการสอนแบบ active learning เหมือนกัน brainstorming ระดมพลังสมองเนี่ยนะครับเป็น active learning คือให้ผู้เรียนระดมพลังสมองออกมาเพื่อใช้ในการอะไรครับแก้ปัญหาครับใช่ไหมการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราระดมพลังสมองเพื่อแก้ปัญหา ร่วมกันระดมพลังสมองมันอย่างเช่นมีปัญหาที่กําหนดว่ภายในหนึ่งนาทีกลุ่มสมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกันระดมพลังสมองว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรกับปัญหาที่เราตั้งไว้เหมือนกันการสอนแบบอภิปรายก็จะนําไปสู่การแก้ปัญหาการอภิปรายคือการโต้แย้งครับใช่ไหมโต้แย้งหาข้อสรุปโต้แย้งหาข้อสรุปข,ของปัญหาว่าปัญหานี้จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรเรามาโต้แย้งกันเพราะฉะนั้นนำไปสู่การแก้ปัญหาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เหมือนกันครับไม่แตกต่างแค่นั้นเองโอเคเนาะนี่ฮะ คำถามที่ใช้เปรียบเทียบนะครับโอเคเนาะไปครับห้าสิบเจ็ดครับข้อห้าสิบเจ็ดเนี่ยไอเรื่องสถิติที่ใช้ในงานวิจัยผูครับส่วนใหญ่แล้วโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับวิจัยทางการศึกษาเนี่ยเราจะใช้สถิตินะครับคือค่าอะไรค่าทีใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับในการทําวิจัยอ่ทางการศึกษานะครับเราจะใช้ค่าทีแล้วก็คือใช้ทดสอบในกลุ่มตัวอย่างเดียวใช่ไหมครับ ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลองกลุ่มเดียวก่อนและหลังนะอย่างเช่นสอบก่อนเรียนหลังเรียนแล้วนะมาหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมส่วนเบี่ยงเบนนะครับจากก่อนเรียนและหลังเรียนนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้อะไรครับอ่าค่า t นั่นแหละนะครับในการทําวิจัยนะครับทางการศึกษาพวกนี้แล้วก็ออกทุกปีครับไอทีเทสเนี่ยมาทุกปีเจอบ่อยครับคุณครับทดลองนะครับกลุ่มตัวอย่างเดียวสองครั้งเนี่ยแบบนี้คําถาม นะฮะประมาณนี้นะครไปข้อห้าสิบแปดครับครูครับสวัสดีกันแล้วนะครับหน้าหน้าเพจสวัสดีกันด้วยครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอ่ะข้อห้าสิบแปครับข้อใดครับไม่ใช่อ่ประโยชน์ของการวิจัยต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทําวิจัยไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เออยังไง ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการทําวิจัยนะครับในการแก้ปัญหาของผู้เรียนครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไก่บอกว่าช่วยแก้ปัญหาในห้องเรียนใช่ไหม <c oughs> ใช่เพราะมีปัญหาเราก็เลยทําวิจัยทําวิจัยไปเพื่ออะไรก็ทําไปเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาใช่ไหมอย่างเช่นกรณีที่เด็กอ่อนใช่ไหมเด็กอ่อนนะครับเราจะทําอะไร ในกรณีนี้ฉันเรียนเกิดปัญหาเด็กอ่อนเด็กมันเรียนไม่รู้เรื่องครับครูสอนแบบปกติไม่รู้ต้องแสดงว่านนเด็กมันเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะครูต้องอทําอะไรสักอย่างนะต้องหาทางแก้ปัญหาแหลยทาวิจัยไหมทำคสสตัดดี้ไหมเนี่ยในกรณีช่วยแก้ปัญหาในห้องเรียนเช่นเด็กอ่อนสอนไปแล้วเด็กก็ทําข้อสอบไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้เลยจะเป็ครับนี่ฮะอันนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะฮะข้อไข่ช่วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมเราทําวิจัยไปแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นเราจะทํา ไปหาพระแสงขอเงาอะไรเนาะใช่ไหม <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับครูครับเพราะฉะนั้นเราทําวิจัยไปแล้วมันต้องช่วยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเช่นเนี่ยกรณีนี้เด็กอ่อนแล้วเราทำวิทำวิจัยหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมอะไรขึ้นมาแล้วปรากฏว่าอไอเด็กกลุ่มนี้มันสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้มีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้าจากเป็นเด็กกลุ่มอ่อนมาอยู่กลุ่มกลางใช่ไหมครับหรืออาจจะไปอยู่กลุ่มเก่งเลยก็ได้ ชอบจาภาษีคุณครูพยายามอย่าทักอะไรผมแบบนี้ครับอย่าทักผมแบบนี้เดี๋ยวมันจะนอกเรื่องนะครับคูครับนอกเออที่อย่างนี้อย่างครูตั้งใจฟังนะครับครูครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะับอย่างเช่นเด็กอ่อนนะเราพัฒนานวัตกรรมพัฒนาสื่อมาช่วยนะครับในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับสวัสดีคุณครูกุลนัทด้วยนะครับนี่พึ่งมานะฮะข้อควายครับทําให้รู้ถึงวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพใช่ไหม ใช่เราจะรู้ได้ไงว่าการเรียนการสอนของเรามันมีประสิทธิภาพเราก็ต้องไปดูที่ตัวเด็กใช่ไหมทีนี้เราดูที่ตัวเด็กแล้วอถ้าเราสอนแบบนี้มาทุกปีเลยเด็กมันก็ทําข้อสอบไม่ได้เลยเราลองเปลี่ยนวิธีการสอนไหมเราลองทําวิจัยไหมเออหรือเราลองทําเคส s ต u ี้ไหมเราอยากรู้ว่าการสอนของเรามีประสิทธิภาพใช่ไหมเราก็ต้องทํนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องครับส่วนงองงู หนูเน้นสร้างค <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> okay. นเทนต์ครับเครับส่วนของผมบอกว่าพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนการพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนนะครับมันไม่ได้เกิดจากการทําวิจัยเราจะพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนมันต้องขึ้นอยู่กับอะไรการจัดการเรียนรู้ครับการจัดการเรียนรู้นี่ครับที่จะช่วยพัฒนานะครับสติปัญญาของผู้เรียนนะการทําวิจัยเราแก้ปัญหานะครับเราเน้นการแก้ปัญหา แต่การพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนมันต้องผ่านกระบ,บวนการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นในห้องเรียนนะครับถ้าคุณครูไม่สอนเด็กเลยมาทําวิจัยถามว่าเอ,อไม่เคยสอนเลยแต่อยากพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนโดยการมาทาวิจัยเลยได้ไหมไม่ได้เราก็ไม่รู้หรอกว่าปัญหามันคืออะไรใช่ไหมเพราะในระหว่างที่เราทําการจัดการเรียนรู้เราทราบถึงปัญหาว่าอตรงนี้เด็กอ่อนเพราะอะไรใช่ไหมเนี่ยแค่นั้นเองนะครับไปข้อห9สิบ้าครับ ผมพยายามผมพยายามจะไม่อ่านคอมเมนต์ของครูนะฮะแต่ผมจะดูคาตอบอย่างเดียวนะฮะผมอ่านอยู่แต่ผมจะไม่พูดครับเดี๋ยวมันจะพาผมออกนอกเรื่องนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่จบนะฮะพยายามพยายามจะนอกเรื่องให้น้อยที่สุดแล้วนะครับผมผมว่าผมคนหนึ่งแหละที่ไม่ค่อยพูดนอกเรื่องนะฮะผมเท่าที่ผมไปดูคนอื่นๆติวเขาก็มีเซลนั่นเซลนี่บางคนอยู่ด่าเลยนะฮะผมมันไม่ค่อยด่าหรอกครครับผมด่าใครไม่เป็นหรอกนะฮะ มันก็แล้วแต่จริตแหละครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนอุ๊ยถูกใจมากเลยอุ๊ยจานดานนเลยค่ะดานนเลยค่ะเป็นบ้าเออ,อเป็นบ้าอะไรคนไปด่าแล้วคนเป็นบ้าอะไรจะไปด่าคนอยู่ดีๆก็จะไปด่าคนใช่ไหมมาห้าสิบเก้าครับไหนไหม,มนอ,อกเรื่องอีกแลวนะห้าสิบเก้าครับเรื่องการประกันคุณภาพการศาึกษาอ่ะโอเคนะประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศาึกษาเราทําการประกันคุณภาพทางการศาึกษาไปเพื่ออะไรใช่ไหมเนี่ย ดาไม่เป็นเท่ากับนั่นแหละครับหูครับมากระมากรมากมาอย่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 าชวนอย่าชวนอย่าชวนนะครับเออประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษาเราทําการประกันคุณภาพการศึกษาไปเพื่ออะไรใช่ไหมอันนี้มันก็กําหนดไว้ในพรบการศึกษาชาติปี4ีมาตราทีมาตราส7ิบเจ็นะอันนี้ต้องไปย้อนกับคุณนุ่มแล้วนะนะครับในพรบการศึกษาชาตินะครับปี42มาตรา4 7กํิบเจ็หนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษานะครับ เพื่ออะไรครับก็เพื่อหนึ่งแหละใช่ไหมเป็นหลักประกันครับให้ใครอ่าเป็นหลักประกันให้กับผู้ปกครองและนักเรียนครับมั่นใจในคุณภาพเพราะอะไรเราทําการประกันคุณภาพประกันารศึกษาเพื่ออะไรนี่ครับนี่ก็เพื่อประกันคุณภาพไงใช่ไหมเพื่อประกันคุณภาพปรงการศึกษานะครับป้องกันไม่ให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมฮะอ่านะครับ ขอใครบอกว่าพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูใช่ไหมไม่ใช่เราจะพัฒนาอะไรอื <Subst it ur ator> เราต้องพัฒนาใครครับพัฒนาผู้เรียนนี่ครับตรงนี้นะครับข้อควายครับยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน<ๆ> <S <S ใช่ไหมไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับการประกันคุณภาพการศึกษานะครับไม่ใช่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนการประกันคุณภาพการศึกษามันมีกระบวนการขั้นตอนสําคัญสามขั้นตอนคือหนึ่งเป็นการอะไรครับอ่าควบคุม ใช่ไหมครับตรวสอบแล้วก็ประเมินใช่ไหมการควบคุมคืออะไรการกําหนดมาตรฐานมาตรฐานคุณภาพการศึกษานี่คือการควบคุมตั้งมาตรฐานขึ้นมาเพื่อควบคุมครับจากนั้นตรวจสอบนะเราต้องตรวจสอบว่าเราปฏิบัติตามคุณภาพมาตรฐานมันมาตรฐานมาตรฐานการศึกษานะครับและสามต้องมีการประเมินใช่ไหมนี่ครับถ้าใครเคยติวกับผมผมจะให้ขีดจำว่ายังไงนะ คุ้มสอบเมือนนี่ครับที่ออกออกอา,อาชีวะนี่รอบเมื่อกี้เลยนะครูอาชีวะครับนะออกนะออกครูอาชีวะนะครับเพราะนั้นไม่ใช่การยกระดับคุณภาพนะครับออกครูอาชีวะเลยเนี่ยสามข้อเลยควบคุมตรวสอบประเมินเนี่ยนะข้อสอบนี้ผมเห็นมากับตานะเอ,อนะครับงงงูครับสถานศึกษานําข้อมูลเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนคุณภาพใช่ไหมไม่นะครับเออไม่ต้อง นะครับโรงเรียนคุณภาพอะไรนะครับเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการประกันคุณภาพการศึกษามันเป็นการให้หลักประกันแก่สาธารณชนทั่วไปใช่ไหมเป็นการให้หลักประกันแก่สาธารณชนทั่วไปว่าบุคลากรภายในโรงเรียนได้ทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนมั่นใจว่านักเรียนให้โรงเรียนว่านักเรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในหลักสูตรนั่นแหละครับนี่คือการประกันคุณภาพการศาึกษาโอเคเนาะ หกิบครับไป <c oughs> หนูจะไม่ชวนนะได้ครับคุณชวนไหมครับเดี๋ยวผมใจอ่อนเองแหละครับคุณครับอา้าวหกสิบครับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จครับอา่า ปัจจัยครับที่ส่งผลต่อความสมําเร็จของการประกันคุณภาพภายในนะฮะของสถานศึกษาคืออะไรครับเราประเมินภายในการประเมินภายในตนเองของ,ภาภางสาานศึกษามันมีปมัจจัยที่สําคัญที่มันส่งผลต่อความสมําเร็จค <Disc arn. S 2> ือคมมอ,อะไรราะนั้นการประกันคุณภาพภายในนะทุกคนมีหน้าที่ต้องประเมินตนเองใช่ไหมที่เราต้องรายงานซานั่นแหละครับที่เราต้องทำซา,ซานะครับออทำซาไปเพื่ออะไรทําซาไปเพื่อรายงานว่าในหปี เราทำอะไรมาบ้างหนึออ่งปีเนี่ยเราทำอะไรเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียนเราบ้างออสอนกี่ชั่วโมงนะครับภาระงานมีอะไรบ้างเราต้องรายงานตนเองทุกปีครับก็คือการทำสา SAR S A R S S S m e n t Report ใจ่ะไหมต้องรายงานสาทุกปีเพราะฉะนั้นะในเมื่อเราก็ทำผอ,อก็ทำรองก็ทำนะครับทุกคนต้องทำต้องรายงานเพราะฉะนั้นะปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาค,คืออะไร แหละครับต่อพ่อเห็นไหมก็ไก่บอกว่าอะไรก็ไก่บอกว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนเลยเหรอฮะเออใช่ไหมโอ๊ยเราต้องไปเทศบาลนะอําเภอนะไม่ต้องขนาดนั้นครับเนาะนะฮะขอไข่สร้างความเข้าใจและความร่วมมือของบุคลากรในสารนศึกษาใช่ไหมใช่ครับ นี่คือประเด็นแรกเลยบุคลากรนะครับในสถานศึกษาเนี่ยนะครับจะต้องมีความเข้าใจเข้าใจอะไรครับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษานั่นคือมันต้องมีอะไรครับมาตรฐานครนี่ฮะมาตรฐานการประกันคุณภาพครับมาตรฐานที่เขากําหนดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่กําหนดไว้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพราะฉะนั้นครูต้องเข้าใจมาตรฐานว่ามาตรฐานการปฏิบติงานของเรามาีอะไรบ้างใช่ไหมเนี่ยเราต้องเข้าใจครับเพราะฉะนั้นบุคลากรทุกคนต้องเข้าใจนะครับและ จะต้องทาอะไรร่วมมือกันครับต้องร่วมมือกันนะครับหนึ่งปีคุณทําอะไรบ้างนะครับงานแต่และฝ่ายใช่ไหมนี่ฮะก็เพื่อไปสู่มาตรฐานนะครับแค่นั้นเองโอเคนาะข้อควายบอกว่ามาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพประกรันษาอันนี้เขาพูดถึงอะไรการประกันคุณภาพภายในก็คือการประเมินภายในของหนา้าตาดุษา ก็คือการประเมินภายในก็คือบุคลากรที่อยู่ในสฐานศึกษาน,นั่นแหละคุณจะต้องมีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับมาตรฐานนะครับการติดตามดูแลจากในงานต้นสังกัดใช่ไหมอันนี้ไม่ครับต้นสังกัดต้องลงมาติดตามอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลเลยนะครับต้นสังกัดบางต้นสังกัดมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรสอนอมาบางมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมเออมาตินู่นตีนี่ตินั่นแล้วก็ไปกินกาแฟเสร็จแล้วก็ไปนะเพราะฉะนั้นโรงเรียนนะครับ การประเมินภายในของฐานอุศึกษามันจะประสบผลสําเร็จได้มันก็คือบุลคลากรทุกคนต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานนะครับมาตรฐานการอุศึกษาที่เขากําหนดนะฮะว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับโอ้ไปค้อหกสิเอ็แล้วอ้าวไปหกบเอครับกดดันมากเลยนะคุณโลสนะหกสิบเอ็ดมาแล้วนะฮะออไปต่อครับ61ถามว่ากระบวนการประกันคุณภาพการอุศึกษานะครับการประกันภายในของโรงเรียนเนี่ยตามวงจรคุณภาพข้อใดไม่ถูกต้องนี่ฮะอันนี้ข้อสอบปีหกหก และหกเจ็ดหกเจ็ดก็ออกแต่หกเจ็ดมันมันถามเป็นลายตัวครับอ่อผาผมจำไม่ได้แล้วหกเจ็ดเนี่ยถามเป็นลายตัวแต่อันนี้ข้อสอบปิวหกนะหกเจ็ดมันถามเป็นลายตัวเลยว่าเอ่อพีดีมันถามผมจําไม่ได้แล้วนะของอาชีวะก็ออกเหมือนกันอาชีวะมันถามนะครับเอ่อขั้นตอนของการอะไรนะวางแผนเออนี่แหละประมาณนี้นะครับครูจักกิจถูกทุกข้อนะครับครับนะครูจากกิจ เคยพับปดงคุณจักริดเนี่ยนะฮอ่ะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนะครับตามวงจรคุณภาพ PDCA ข้อใดไม่ถูกต้อง PlanDoCheckAct แค่นั้นแหละครับูครับใช่ไหมนะครับต้องเป็นดูนะครับดูนะครับเป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนนะฮะดูนะครับที่เหลือถูกต้องหมดนะฮะ แต่ครูอาชีวะเมื่อกี้ม,มันถามว่าขั้นตอนในการกำกับหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้เลยนะครับไปฮะหกสิบสองครับหกสิบสองข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการประเมินจากการตรวจเยี่ยมนะไซวิซิตวิซิตนะครับเอลงมาตรวจเยี่ยมจากสมศนะอย่างเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยตรวจประเมินภายนอกรอบห้าจบไปแล้วอผลการประเมินก็ประกาศออกมาแล้วนะครับ สมศมาทําไมนะครับซึ่งตอนนี้หลายโรงเรียนกําลังจะถูกสมศลงนี่ที่เขาพูดพูดกันว่าสมศจะลงสมศจะลงโรงเรียนผมลงตั้งแต่เปิดเทอมที่แล้วแลลวนะครับมาช่วงแรกๆเลยตอนนี้ก็เป็นโรงเรียนเหมือนเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนอื่นต้องมาดูงานก็ไม่ดูอะไรหรอกมาถามว่าเขาดูอะไรบ้างประมาณนี้นะครับดันั้นจุดมุ่งหมายของการมาตรวจเยี่ยมของสมศเขามาเพื่ออะไรครับก็ไก่บอกว่ารับรองสถานะสถานศึกษาวว่าผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินใช่ไหมไม่นะครับคนที่มาตรวจเยี่ยม ตัวแทนที่มาตรวจเยี่ยมไม่นะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถที่จะมารับรองสถานะเพราะว่ามันต้องกรอรกกายงานใช่ไหมการประเมินเข้าไปในระบบ e ี s a นะต้องกรอเข้าไปก่อนนะครับคุณไม่มีติดมาบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านและปัจจุบันนี้มันก็ไม่มีแล้วนะครับผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินนะครับแต่มันจะผ่านในระดับไหนแค่มันจะมีระดับการประเมินนะครับขอไข่ครับประเมินผลงานจากสถานศึกษาใช่ไหมเขามาประเมินผลงานไหมไม่เขาไม่ได้มาประเมินผลงานนะครับ ผลงานพวกนี้เราต้องรายง,งานขึ้นไปในซาของโรงเรียนครับเรารายงานขึ้นไปก่อนตั้งแต่เราประเมินภายในแล้วว่าในหนึ่งปีเรามีผลงานอะไรบ้าง Graph. นะเรารายงานไปเขาก็ดูจากซาเราไปแล้วนะครับข้อควายครับเป็นการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ใช่ไหมใช่ถูกต้องนะครับเขามาเพื่ออะไรมาเพื่อรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเอ้ยไอสิ่งที่คุณรายงานผมไปในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่คุณรายงานซาไปเนี่ยหรือคุณบอกว่าโอเน็ตโรงเรียนคุณขึ้นนะปีนี้ขอดูหน่อยเออเอาหลักฐานไม่้ดูหน่อยว่าโอเน็ตขึ้นเพราะอะไร เขามาดูหลักฐานเชิงประจกักษ์ครับเนาะงูงูให้คําแนะนําในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานถามว่าให้คําแนะนํำไหมนะค,คนที่มาประเมินเนี่ยเขาจะต้องมานั่งกอกติ๊กทีละข้อตามตัวชี้วัดลงไปในระบบนะทั้งหมดเลยนะฮะวันถามว่าเขาจะไม่คำแนะนใหม่เขาก็จะติ๊กไปตามความจริงครับแล้วเขาก็จะดูคะแนนนะครับซึ่งส่วนใหญ,ญ่แล้วติ๊กมันก็ให้ผ่านในระดับเพราะเขารู้ว่าระดับไหนที่มันจะต้องผ่านอยู่แล้วนะครับให้คะแนนเท่าไหร่ที่มันจะต้องผ่านนะฮะ โอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นการมาเก็บหลักฐานรวบรวมหลักฐานเชื่อมประจัยอย่างที่ผมบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยปีการศึกษาที่แล้วโอเน็ตขึ้นขึ้นเพราะอะไรเขาก็จะขอดูหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าอ๋อเรามีนวัตกรรมการทําข้อสอบโอเน็ตการติวอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับไปครับ63ฮะการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครับการประกันคุณภาพภายในถสถานศึกษาเนี่ยและการจะทำรายงานซานะครับ ให้ดําเนินการอย่างไร s a f e a s เ e s s m นต์รีพอร์เนี่ยหรือเราทาซาบอกแล้วว่าเราต้องทําทุกปีครับเราต้องรายงานซาทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นทําทุกปีอยู่แล้วมันก็คือการประเมินภายในแล้วโรงเรียนก็รวบรวมนะครับซาทั้งหมดเป็นซาของโรงเรียนแล้วก็ส่งเข้าไปในระบบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดําเนินเป็นประจําต่อเนื่องทุกปีนะฮะอันเนี้ยข้อสอบพวกเนี้ยชอบออกอย่างน้อยต้องมีข้อสองข้อนะครับพวกเนี้ยซานี่ sar นะครับ 64ครับหน่วยงานใดไม่ต้องมีการประกันคุณภาพภายในของตนเองคุณครับเขาว่าหน่วยงานใดนะครับไม่ต้องมีการประกันคุณภาพภายในของตนเองนะครับหน่วยงานนั้นนะครับที่จะมีการประกันคุณภาพภายในมันต้องเป็นอะไรครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่จัดการศึกษาใช่ไหมนั่นแหละจะต้องมีการประกันคุณภาพทุกปีนะครับเขาเรียกอะไรนะโรงเรียนที่เป็นเนอร์สเซอรี่พวกเนี้ยนะครับ ก็ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาก็ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพราะฉะนั้นถ้ามีการจัดการศาึกษาต้องประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่ต้องทํอสอมศจะประ,ประเมินภายในตนเองทําแมวน้ําอะไรหรอใช่ไหมเอสอมสมศเขาเป็นองค์กรนะครับเอกชนองค์กรอองค์กรมหาชนนะครับอืมนะฮะเป็นองค์กรมหาชนนะครับที่เขาจะมาตรวจสอบนะครับคุณภาพการศึกษานะครับ โดยมีผู้เชี่ยวชาญลงมานะครับโอเคเนาะเขาไม่ต้องประเมินภายในตัวเองครับส่วนที่เหลือมันเป็นสถานศึกษาทั้งหมดนะถ้าเป็นสถานศึกษาทั้งหมดจาไว้เลยว่ามันต้องมีการประกันคุณภาพนะครับต้องมีการประเมินนะฮะหกสิบห้าครับผมไม่พูดแมวน้ำอะไรครับคึงครับฮิปโปก็ไ้ครับคึูครับตรงนี้ปุช่วงนี้เกี่ยวกับสัตว์ไม่ค่อยอยากยุ่งครับครัตรงนี้ดามมาแมลงครับคึงครับ อ่าไปครับ65การประกันคุณภาพภายในสในถานศึกษารครับดําเนินการไปเพื่อใครการประกันคุณภาพภายในครับของสถานศึกษาเนี่ยเราทําไปเพื่อใคร <c oughs> การประกันคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเองแอรงนะการประเมินตนเองของสานศึกษาเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรครับก็ไก่ทําไปเพื่อผู้สอนไหมเออทำสาบว่าอุ้ยตัวเองทําอะไรสอนกี่ชั่วโมงเออพอออจ,จะได้ให้เกรดสี่จุดศูนย์ศูนย์ห้าจุดศูนย์ศูนย์หรือหกจุดศูนย์ศูนย์ไหมใช่ไหมไม่เกี่ยวการประกันคุณภาพเนี่ยนะครับเราต้องการพัฒนาใครครับเราต้องการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีอะไรครับเอ,อเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เลครับตามมาตรฐานใช่ไหมครับที่กําหนดนี่ครับเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพนะครับตามมาตรฐานที่กําหนดเพราะฉะนั้นการประเมินภายในนะครับก็เพื่อผู้เรียนทั้งหมดเลยนะครับหกสิบหกครับเมื่อมีการประกันคุณภาพการศึกษานะครับของสถานศึกษาครับเราไม่ต้องนะฮะ รายงานผลดําเนินการต่อใครครับไม่ต้องรายงานใครเนี่ยสมศมาประเมินนะครับหรือโรงเรียนประเมินภายในตนเองนะครับเราไม่ต้องรายงานใครครับใช่ไหมอันนี้ข้อสอบปีโอหกนะครับอันนี้ข้อสอบข้อสอบจริงนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรายงานใครผู้ปกครองครับเพราะอะไรเอ้าทาไมถึงไม่รายงานผู้ปกครองอ่ะพ่อแม่เขา้นน้ะลูกเขาเรียนอยู่เนี้ยทำไมไม่รายงานเพราะอะไรผู้ปกครองอยู่ไหนนี่รวมอยู่ในสาธารณชนเขาไม่ได้ไปแจ้งผู้ปกครองโดยตรงนะครับ เขาประกาศให้สาธารณชนรับรู้ว่าโรงเรียนผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาประเมินภายในทุกปีมีการประเมินภายนอกรายงานต่อสาธารณชนครับใช่ไหมเขตรายงานไหมเขตก็ต้องรายงานใช่ไหมครับเขตก็ต้องรายงานก็ต้องรายงานพิเขตเขตนมากำกับติดตามมาแล้วคณะกรรมการสถานศึกษาต้องรายงานไหมคณะกรรมการสถานศึกษาก็ต้องรายงานครับอย่างโรงเรียนผมมีประเมินภายนอกเนี่ยคณะกรรมการสถานศึกษาต้องมานั่งประเมินมาเขาไม่ได้มานั่งประเมินดิเออมานั่งอยู่ในการประเมินด้วย ้องมารับรู้ด้วยนะครับเนี่ยคณะกรรมการฐานศึกษาก็ต้องรับรู้ครับต้องรายงานนะครับมานั่งมานั่งฟังมานั่งรับรู้แล้วก็ต้องมีการประชุมนะครับคณะกรรมการฐานศึกษาเกี่ยวกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยนะฮะหกสิบเจ็ดครับมาต่อครับไปเร็วครับวันนี้นะจวดครับวันนี้จวดนะครับไม่ไม่ให้ดึกไม่ให้เสียเวลานะครับสามชั่วโมงน้องเขาบอกมันยาวไป ถ้าสมชัว่วโมงได้ร้อยข้อเนาะเขาบอกโอเคเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ไหวครับคูครับวันนี้ถ้าสองชัว่วโมงกําลังดีครับงูครับ <c oughs> ช่วงนี้ผมกินน้ําอร่อยมากน้ําก็ยังหวานเลยช่วงนี้หกสิบเจ็ดค,คำครูครับครูจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านนะฮะการคิด การเขียนเป็นการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องใดครับนะฮะการจดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานะครับในการอ่านการคิดการเขียนเนี่ยเป็นการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องไหนมันก็เป็นการพัฒนาอะไรครับเราเรียกว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพใช่ไหมเป็นการพัฒนาคุณภาพของใครของผู้เรียนครับนะเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะอย่างเช่นการอ่านการคิดการเขียนเนี่ยเน้นเลยในเด็กระดับป .1 นถึงป .3 ต้องอ่านออกเขียนได้ชิดเลขเป็นใช่ไหมพวกเนี้ยนะครับ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับไปเลยครับหกสครับสวัสดีสมาชิกสี่หมื่นคนตอนนี้นะฮะหน้าเพียนะฮะคุณครูที่รับชมอยู่ตอนนี้คุณครูครับนะหัวใจน้อยๆผมไม่อยากได้ครับคุณครูครับผมอยากได้คุณครูกดแชร์ก็พอแล้วครับคุณครับแชร์ให้เพื่อนมาติวด้วยแถมเพื่อนมาติวด้วยแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้นะครับคุณครับสวัสดีครับ อาจารย์แจ็คสันห่วยว่าสั้นวะนะฮะพร้พอมติวระค่ะนะฮะโอ้เตรียมความพร้อมไว้สอบวันไหนไม่รู้อ่แต่ที่รู้เตรียมพร้อมเยี่ยมครับ <c oughs> วันนี้ถึงข้อไหนครับเออ่ประมาณร้อยเท่าไหร่นะร้อยยี่ร้อยสิบร้อยสิบร้อยยี่สิบประมาณนี้แหละนะครับหกสิบข้อห้าสิบข้อประมาณนี้ห้าสิบหกสิบข้อนะจบตอนไหนก็ตอนนั้นเลยครับคุณครูครับ <c oughs> อ่ะอืะมโอเค ไปต่อครับหกสิบแปดถามว่าเขตเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรครับในการประกันคุณภาพการศาึกษาเขตเขามีหน้าที่อะไรที่ถ้าที่เรารู้ๆก็เออมันก็ใช้คาไม่สุภาพนะเขาก็คงมากํากับติดตามเราแหละส่งสอนอมาสอนอก,ก็มามาทําอะไรกินกาแฟกินกาแฟเสร็จอ้าเอาติสักหน่อยติเสร็จแล้วก็กลับใช่ไหม แต่บทบาทหน้าที่ของเขตเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษานะครับนอกเหนือจากการมากํากับติดตามแล้วนะครับต้องทําอะไรใช่ไหมก็ไก่บอกว่าให้ข้อมูลย้อนกลับหรือให้ฟีดแ <libro> บ็กเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาคนที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กตรงนี้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นหน้าที่ของใครอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของครูครูครับเพราะอะไรเพราะครูนี่เป็นคนสอนใช่ไหมคนที่จะให้ฟีดแบ็กได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นคนที่ สอนครับก็ต้องเป็นคนที่จัดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาก็คือครูแต่ต้องเป็นคนให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยเราครูเขามีปัญหาอะไรไหมนี่ครับขอไข่บอกว่าเป็นแกนนําครับในการจัดทําแผนรวมทั้งกํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนเพราะฉะนั้นเป็นแกนนําในการจัดทําแผน,แนออเนี่ยแกนนาพอออกเขตไหมโอ้ยคุณครูต้องมาช่วยกันทํานะไม่ใช่ เป็นบทบาทหน้าที่ของใครครับเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารครับผู้บริหารนะครับของโรงเรียนรองผออ,อันนี้ต้องเป็นแกนนําครับในการจัดทําแผนใช่ไหมรวมทั้งกํากับติดตามให้มีการดํราเนินการตามแผนเอ้ยคุณครูครูไม่เข้าสอนนะออันนี้ผอ,อมาเตือนนะคุณครูเข้าสอนคุณครูปล่อยเด็กช้านะคุณครูนะกินข้าบอื่นเขานะนี่นะครับใช่ไหมไม่ขนาดนั้นครับคุณครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่เป็นแกนนําในการจัดทําแผน แล้วเขาก็จะมีแผนประจาปีว่าเปีเนี้ยมีแผนทําอะไรบ้างจะติวช่วงไหนมีกิจกรรมอะไรวันคริสต์มาสนะเข้าค่ายเนี่ยครับก็จะมาจัดทําแผนแล้วก็รวมทั้งกำกับติดตามให้ดําเนินการตามแผนอันนี้เป็นหน้าที่ของใครผู้บริหารครับข้อควายครับบอกว่าเผยแพร่นวัตกรรมของสถานศึกษาจากการประเมินภายในของสถานศึกษาใช่ไหมใครจะเป็นคนเผยแพร่นี่แหละบทบาทหน้าที่ของใครเขตพื้นที่ครับ ใช่ไหมเขตต้องเป็นคนเผยแพร่นวัตกรรมของสถานศึกษานะครับต้องเอานวัตกรรมของสถานศึกษาไปเผยแพร่นะครับไม่ใช่โรงเรียนมีนวัตกรรมแล้วให้โรงเรียนเผยแพร่นะครับใครก็ไม่ค่อยอยากดูหรอกแต่เขตเนี่ยคุณต้องมีหน้าที่เผยแพร่นะครับอ่คุณไปที่ไหนคุณก็ต้องเอานวัตกรรมของสถานศึกษาเนี่ยนะครับไปเผยแพร่ด้วยอาจจะพูดถึงหรือว่าอาจจะมีช่องทางให้เข้าไปดูนะครับนี่ฮะนี่คือบทบาทหน้าที่ของเขตงองงูครับประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอนอันนี้เรารู้เลยเป็นหน้าที่ของใครครับครู ใช่ไหมอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูนะครับต้องประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอนเราต้องประเมินตนเองนะฮะและทํางานนะครับที่มีการวางแผนและเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษานะครอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของครูและใครครับอ่าบุคลากรนะครับนี่ครับอันนี้นี่ทำงานตามแผนและมีเป้าหมายอันนี้ต้องเป็นบทบาทหน้าที่ของใครบุคลากรนี่ฮะโอเคเนาะ ไปครับ69อันนี้จริงๆอันนี้อันนี้ขออนุญาตข้ามไปเลยก็ได้นะครับครับเพราะว่าช่วงนี้การประเมินภายใต้สถานการณ์โควิดช่วงเนี้ยเขาไม่ได้ประเมินแล้วนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนในช่วงโควิดเนี่ยนะครับเขาส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์แต่ตอนนี้รอบ5การประเมินรอบ5ตั้งแต่ปี67ถึง667ถึงเท่าไหร่นะ67 67 68 69 เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเออถึงปีเจ็ดหนึ่งในการประเมินรอบห้ามันห้าปีเนาะนะครับตั้งแต่ปีหก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 เจ็ดนะครับถึงปีเจ็ดหนึ่งนี่ครับอันนี้คือการประเมินรอบห้านะการประเมินภายนอกของสมศรอบที่ห้าครับตอนนี้โรงเรียนผมก็เริ่มประเมินตั้งแต่ปีหกเจ็ดก็คือเทอมที่หนึ่งประเมินไปแล้วนะก็จะมีรอบการประเมินนะครับในระยะห้าปีนี้ก็จะดูโรงเรียนทั้งประเทศนนั่นแหละรครับอันนี้คือรอบที่ห้าจริงๆอ่ะรอบที่ ห้ามันจะเริ่มตั้งแต่ปีหกห้าเลยแต่มันเจอโควิดสองปีครับเขาก็เลยเลื่อนมานะครับแต่อันนี้ตอนนั้นช่วงโควิดส่วนใหญ่เขาจะเป็นการประเมินออนไลน์ออนไลน์ครับครูครับเนาะเพราะฉะนั้นการประเมินนะครับออนไลน์ช่วงนั้นนี่ไม่มาครับเขาไม่ได้มาอันนี้นะครับสมศนะครับตัวเยี่ยมสถานศึกษาทุกแห่งแต่ปัจจุบันนี้รอบห้านี่ครับต้องมานะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าอันนี้ข้อสอบมันเมื่อปีหกหก นะข้อสอบเมื่อปี6 6ครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นมันมีการประเมินที่จะจบในปี6 6ก็คือรอบที่4นะรอบ4ี่จบเมื่อปี6 6เนะี่ยมันติดโควิดนะมีสถานการณ์โควิดเขาก็เลยเน้นการประเมินแบบออนไลน์ก็เลยไม่ได้มาเยี่ยมทุกโรงเรียนนะไม่ได้มาทุกโรงเรียนนะแต่ทั้งหมดนี่ใช่เลยนะอันนี้ใช่ใช่แต่ปัจจุบันนี้รอบที่ห้าต้องไม่ไม่ใช่ว่าต้องมาสมศเขาตั้งเป้าว่าเขาจะไปทุกโรงเรียนครับเ อันนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่รอบ5เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรอบ5รอบนี้นะครับถ้าตัดโควิดออกไปไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะฮะเขาต้องลงมาครับอันนี้มันเป็นเป้าหมายเขาตั้งเป้าไว้แล้วนะครับสําหรับอ,อมมสมศการประเมินภายนอกรอบ5้านะฮะเจครับ,รบการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนครับต้องดูจากองค์ประกอบใดเป็นสําคัญครับ แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเราต้องไปดูจากอะไรเป็นองค์ประกอบสําคัญโรงเรียนจะทําแผนพัฒนาการศาึกษาโรงเรียนก็ต้องไปดูจากอะไรครับโรงเรียนจัดอะไรบ้างใช่ไหมเราจะทําแผนพัฒนาการศึกษาในหนึ่งปีเนี่ยใช่ไหมที่ช่วงปิดเทอมเทอมใหญ่เนี่ยปิดเทอมเทอมเทอมสองเนาะช่วงเมษานะพออก็จะเรียกครูเข้ามาว่าเราจะมีแผนอะไรบ้างในหนึ่งปีเพิ่มโครงการนั้นโครงการนี้ นยโยบายนั้นนยโยบายนี้ใช่ไหมนนั้นหกสิบเก้าตอบอะไรนะครหกสิบเก้าตอบงองูครับอันนั้นคือภายใต้สถานการณ์โควิดคือไม่ได้มาทุกโรงเรียนแต่ปัจจุบันนี้นะครับอันนั้นมันรอบสี่ปัจจุบันนี้รอบห้าสพสเขาตั้งเป้าว่าจะมาทุกโรงเรียนครูสับสนไหมเนี่ยรอบสี่ครูตัดจบไปเลยเพราะข้อข้อเมื่อกี้นี่ตัดทิ้งก็ได้นะครับแต่รอบห้านี่สพสเขาตั้งเป้าว่าจะมาทุกโรงเรียนนะฮะโอเคเนาะ งงไหมไม่สับสนนะนะครับข้อเจ็ดสิบวันเราจะจัดทาแผนพัฒนากา,ารศึกษาของโรงเรียนเราต้องดูจากองค์ประกอบใดเราก็ต้องไปดูจากอะไรครับกิจกรรมใช่ไหมกิจกรรมที่เราจัดในโรงเรียนว่าตั้งแต่เปิดเทอมหนึ่งในปีการศึกษาหใหม่นะครับตั้งแต่วันที่สิบหกพฤษภาเนี่ยนะรโรงเรียนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างใช่ไหมมีโครงการอะไรบ้างที่จะจัดให้กับเด็กเราต้องไปดูที่กิจกรรมครับนะกิจกรรมว่าโรงเรียนมีอะไรกิจกรรมไหนจัดช่วงไหนเวลาไหนนี่ครับเราถึงจะมาทำแผนการจัดการศึกษาโอเคครับ แต่ขวอเง,งืองูถูกต้องนะครับข้อ70ไปครับ71ครับจากกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาครับใครนําผลการประเมินไปใช้มากที่สุดครับเราประกันคุณภาพการศึกษาไปแล้วนะครับทำการประกันคุณภาพการศึกษาก็คือตรวจสอบตามมาตรฐานคุณภาพการศาึกษาใช่ไหมครับใครละ่ะจะนําผลไปใช่ใชไหม ผลการประเมินนะครับเราประเมินเป็นอะไรเออเราประเมินนะครับเป็นสถานศึกษาทั้งหมดใช่ไหมในทุกๆด้านนะครับผู้เรียนนะครับการบริหารใช่ไหมประเมินหมดเพราะฉะนั้นใครจะเอาไปใช้ก็ต้องเป็นสถานศึกษาครับนี่สถานศึกษาก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนนะครับผู้บริหารนะครับครูนะบุคลากรทั้งหมดนะก็คืออยู่ในสถานศึกษานี้เพราะฉะนั้นสถานศึกษาก็ต้องเอาผลการประเมินไปใช้ว่าสถานศึกษา คุณผ่านการประเมินปรับปรุงแก้ไขในประเด็นไหนที่คุณอ่า P D C A กันแล้วนะมีประเด็นไหนที่ต้องตรวจสอบใช่ไหมครับมีประเด็นไหนที่ต้องปรับปรุงนี่ฮะก็โรงเรียนนั่นแหละครับเอาผลการประเมินไปใช้นะฮะเจครับข้อใดครับไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิดอันนี เขาจาตัดทิ้งเลยเนาะเดี๋ยวน้องจะสับสนนะครับโควิดเนี่ยนะครับก็เมื่อก่อนนะครับก็มีการประเมินซานะครับก็คือดูจากซาออนไลน์ครับเมื่อก่อนเนี่ยอีซานะี่ดูเลยนะครับประเมินจากการตรวจเยี่ยมน้อยที่สุดหนึ่งวันใช่ไหมใช่ถ้ากรณีที่ลงในสถานศึกษาคือไปแค่หนึ่งวันพอจบนะครับแต่ข้อควายนี่สรุปผลการประเมินด้วยวาจาที่สถานสงสามไม่มีนะครับทุกวันนี้ก็ไม่มีรอบห้าก็ไม่มีนะครับเขาจะลงระบบครับนะจะลงไปในระบบของสมมแล้ว เขาจะไปคำนวณคะแนนแล้วค่อยส่งผลการประเมินกลับมานะครับ73ครับข้อดีครับของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปัจจุบันส่งผลต่อผู้เรียนตามข้อใดมากที่สุดครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการใช้เทคโนโลยีใช่ไหมเออในการเรียนออนไลน์ในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมาย นะครับอย่างเช่นทุกวันเนี้ย AI AI เห็นไหมใครจะเขียนย้ายโอ้ตอนนี้คงไม่เขียนย้ายหรอกเนาะเพราะเรายังไม่ได้บรรจุนะครับตอนนี้ต่อไปนี้นะครับระบบการย้ายนะครับจะใช้การประมวลผลจาก AI นะครับจะไม่มีตั้งคณะกรรมการออกกศสอมาแล้วนะครับคุณก่ออ่เอาเขาเรียกว่าอะไรตามตัวชี้วัดน,นะเหตุผลอะไรที่คุณจะเขียนย้ายนะครับระบบ AI จะตรวจสอบให้รวมคะแนนให้อันนี้คือทุกอย่างจะเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับไม่สามารถที่จะไป เพิ่มคะแนนตรงนั้นลดคะแนนตรงนี้ของคนนั้นของคนนี้เพื่อที่จะเอาคนนั้นคนนี้ย้ายไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเพราะฉะนั้นผู้เรียนก็เหมือนกันผู้เรียนเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีใช่ไหมเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไปฮะ74ครับหน่วยงานใดครับมีหน้าที่ผลักดันการประกันคุณภาพของสถานศ,าศึกษาการประเมินภายในเนี่ย ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ